ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเรียนว่า Max เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องทำน้ำอุ่นของคนไทยเลยนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากแบรนด์หนึ่งนะครับจุดเด่นของเครื่องทำน้ำอุ่น Max ก็คือมีดีไซน์ที่สวยแตกต่างนะครับบางรุ่นก็มีสีสันที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสดใสมากนะครับแต่ข้อที่สำคัญที่สุดของเครื่องทำน้ำอุ่น Max ก็คือเรามีระดับคุณภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนที่สูงมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทำให้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่นิยมชมชอบเครื่องทำน้ำอุ่น Max นะครับสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นระบบ Puri Digital รุ่น Crave เนี่ยนะครับเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะโดยทั่วไปในตลาดเนี่ยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบที่เป็นปุ่มหมุนซึ่งการหมุนเนี่ยเราไม่สามารถจะระบุเป็นองศานะครับของความร้อนได้อย่างชัดเจนซึ่งเท่ากับผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องลองปรับดูแต่นะฮะเดียวกันเรามองเห็นข้อดีของดิจิตอลว่าถ้าคุณสามารถจะพัฒนาการควบคุมเป็นระบบดิจิตอลได้แล้วก็สามารถจะพัฒนาการควบคุมให้เป็นองศาเซลเซียสได้เนี่ยก็จะทำให้คุณลูกค้าขณะที่ใช้งานเนี่ยก็ได้รับความสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ของการพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นระบบ Fury Digital ได้พัฒนานะฮะจนทั้งมาเป็น Crave ซึ่งเราใช้เวลาถึง4ปีด้วยกันสิ่งที่เราตั้งใจนะครับทำแล้วก็พยายามจะให้ลูกค้ารู้สึกเราอยากให้ Max เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ลูกค้าเลือกเป็น Max เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ลูกค้าชอบนะครับและ Max เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ลูกค้ารู้สึกสบายสะดวกแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้อาบน้ำภาคภูมิใจมากครับเพราะว่ากว่าจะเสร็จมาเป็นCraveเนี่ยเราใช้เวลานานถึง4ปีด้วยกันนะครับการพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่น Fury Digital รุ่นCraveเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นจากโจทย์ที่ค่อนข้างยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบดิจิตอลไม่ใช่ไม่เคยมีในตลาดนะครับผมว่าหลายๆแบรนด์ก็มี Max เองก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมเซกเมนต์หรือระดับราคาแพงแต่วิธีคิดของเราเนี่ยเราอยากจะทำเครื่องทำน้ำอุ่น Fury Digital ระดับราคาที่เป็นราคากลางที่ลูกค้าสามารถจะเลือกซื้อได้อย่างสะดวกงั้นพอโจทย์มาอย่างนี้นะครับก็เป็นงานยากของเราที่เราจะต้องพยายามจะพัฒนาสินค้าให้ได้ทั้งคุณภาพให้ได้ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ได้ทั้งความทันสมัยในขณะเดียวกันในราคาที่ถูกจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยสามารถจะเลือกซื้อได้อย่างง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอันนึงที่เป็นความภาคภูมิใจของเราและสิ่งที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นระบบ Fury Digital ออกมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือลูกค้า enjoy ในการอาบน้ำมากขึ้นเพราะว่า1ก็คือเราสามารถจะตั้งอุณหภูมิของการอาบน้ำได้อย่างแม่นยำในขณะที่รุ่นปกติธรรมดาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะเลือกระดับอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้น Max Crave ที่เป็นรุ่น Fury Digital เนี่ยนะครับก็จะตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งานที่เลือกอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำแล้วก็ระบบควบคุมการทำงานของ Max นะครับเราใช้ระบบที่เราเรียกว่า Water Heating Technology ซึ่งเราพัฒนานานเป็นเวลาถึง1ปีเนี่ยนะครับทำให้สามารถจะควบคุมอุณหภูมิในการอาบน้ำได้อย่างเสถียรมากนะครับตลอดเวลาที่คุณลูกค้าใช้อาบน้ำเลยครับผมว่า Max เนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำความสุขมาสู่ผู้ใช้นะครับเพราะว่าในการพัฒนาสินค้าของเราเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะพัฒนาสินค้าให้ใช้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ใช้จริงๆเพราะฉะนั้นในสโลแกนหรือแท็กไลน์ที่เป็นคำว่า switch on the good time เนี่ยก็คือการนำช่วงเวลาดีๆนะครับมาให้กับลูกค้าผู้ใช้ทุกๆท่านซึ่งอันนี้คือเจตนารมณ์ของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็มุ่งไปสู่ความเป็น the good time ตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้งานครับถ้าพูดถึงรุ่น limited เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเสน่ห์ของเครื่องทำน้ำอุ่น Max นะครับที่เราพยายามจะพัฒนานะครับรุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อนำเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับแต่การพัฒนารุ่น Limited ก็ต้องเรียนว่าไม่ง่ายนะครับแล้วเราใช้เวลากันนานพอสมควรปีนี้
ถามว่าเรามีความพยายามที่จะทำไหมนะครับก็คิดว่าเราก็พยายามจะทำแต่ก็ยังต้องดูผลว่าถ้าพัฒนาออกมาแล้วมันมีความน่าตื่นเต้นมีความน่าสนใจก็ต้องรอชมตอนช่วงซีซั่นของปลายปีที่เราจะเสนอรุ่น Limited นะฮะแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะพัฒนาได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่ามีความตั้งใจครับผมคิดว่าการแนะนำเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นเครปในระบบ Fully Digital นี้นะครับผมว่าเรามาถูกทางแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นว่าการใช้ระบบ Fully Digital มาเป็นดิสเพลย์มาเป็นระบบควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ถูกต้องควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่า Max คงพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นระบบ Fully Digital นะฮะต่อไปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มีหลากหลายรุ่นมากขึ้นครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ครับหลังจากที่ทาง Max เข้ามาเชื้อเชิญให้ทาง Dot Design Studio เข้ามาร่วมงานกับโปรเจกต์เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยครับก็ความท้าทายของมันก็คือทำยังไงให้ตัวผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งมันมีความเฉพาะตัวในการใช้งานมากๆนะครับเข้าไปผสมผสานในแง่ของนวัตกรรมฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์ให้มันลงตัวได้ในขณะที่มันยังต้องตอบโจทย์การใช้งานกับตลาดผู้ใช้งานได้นะครับแนวความคิดในการออกแบบที่ทางเราได้นำเสนอทาง Max ฮะก็คือเราอยากให้ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่ฟังก์ชันในการแบบให้ความร้อนกับน้ำที่ใช้นะก็คือเราอยากให้มันเป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์เป็นเหมือนเครื่องตกแต่งอย่างหนึ่งเป็นเดคอเรชันไอเทมสำหรับตัวห้องน้ำหรือไม่ก็สเปซในห้องน้ำด้วยคราวนี้เราก็เลยมองหารูปแบบการตกแต่งภายในห้องน้ำรอบๆตัวนะเราไปไฟล์เอาอย่างหนึ่งว่าตัวกระเบื้องเองก็ทำหน้าที่ตกแต่งห้องน้ำเหมือนกันตรงไปตรงมาเลยเราหยิบยืมภาษาของการตกแต่งกระเบื้องเนี่ยมาใช้กับงานออกแบบของทางเครื่องทำน้ำอุ่นครั้งนี้นะครับไอเดียก็คือเราเอาตัว design language ตัวภาษาของกระเบื้องเนี่ยมาใช้ทำงานออกแบบนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบของตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยที่นำเสนอออกไปเนี่ยนอกจากที่ตัวเครื่องน้ำอุ่นจะให้ฟังก์ชันแล้วมันยังให้บริบทของการออกแบบของการตกแต่งเข้าไปในตัวกิมมิคของเครื่องน้ำอุ่นตัวนี้ก็คือถ้าสังเกตเราจะใส่เทคโนโลยีที่เป็นแอมเบียนไลท์หมายถึงว่าตัวเครื่องน้ำอุ่นเองมันก็ทำหน้าที่ให้แสงสว่างเป็นเหมือนจิวเวลรี่ตัวนึงในห้องน้ำไปในตัวด้วยกระบวนการออกแบบแล้วก็พัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้นะครับโชคดีมากที่เราได้เข้าไปทำงานกับทางเอนจิเนียร์แล้วก็ R&D ของทาง Max นะครับคือต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เราเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่พัฒนาระบบเครื่องทำน้ำอุ่นพัฒนาวิธีการต่างๆคือเราเอนจิเนียริ่งมันใหม่แม้กระทั่งระบบคอนโทรลเลอร์จะเห็นได้ว่าตัวดีไซน์ของทางเครื่องทำน้ำอุ่น Max เนี่ยมันจะเป็นระบบสัมผัสเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเราใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาควบคุมตัว device เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเรามันตั้งต้นจากไอเดียเลยเรามีพูดคุยกับทางเอนจิเนียร์ของทาง Max ว่าเราอยากได้รูปแบบนี้การทำงานแบบนี้วิธีคอนโทรลเลอร์แบบใหม่ที่เรามองว่ามันเป็นวิธีการที่มันทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแบบตอบสนองกับการใช้งานได้ดีกว่าทางเอนจิเนียร์ก็เข้ามาร่วมพัฒนากับเราตั้งแต่ต้นเลยเพราะนั้นน่ะกล้าพูดได้เลยว่าเครื่องน้ำอุ่นตัวนี้พัฒนามาตั้งแต่ไอเดียไปจนถึงผลิตการได้รับรางวัล IF Design นะครับจากประเทศเยอรมันแล้วก็ล่าสุดคือ Design Excellence Award หรือ DMARC นะครับก็จริงๆเรามองว่ามันเหมือนเป็นการยอมรับในระดับสากลงานออกแบบในระดับสากลเนี่ยคือ
ต้องบอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้มันใช้กับในโลเคอลเท่านั้นต่างประเทศหรือว่าในยุโรปเองอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แต่การที่เราแบบนำสินค้าเนี้ยไปส่งประกวดในระดับ international อ่ะนั่นหมายความว่าบริบทงานออกแบบหรือว่านวัตกรรมที่เรานำเสนอให้กับกลุ่มตลาดหรือกลุ่มผู้ใช้ของเราเนี่ยมันได้ถูกยอมรับในระดับสากลรางวัลเนี่ยมันเป็นเหมือนการยอมรับในมุมเรานะครับว่าแบบมันมีการถูกคิดถูกพัฒนาให้มันมีการออกแบบที่ดีในมิติต่างๆไม่ว่าแม้กระทั่งเรื่องความสวยงามหรือว่ารูปแบบการใช้งานหรือแม้กระทั่งแบบมิติอื่นๆอย่างเช่นเรื่อง sustainability หรือไม่ก็ universal design เงี้ยมันเป็นการแบบบอกว่าแบบเราได้ถูกคิดให้พัฒนาให้มันครบทุกมิติแหละถ้าจะบอกว่าทิศทางหรือเทรนด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ products ในมุมมองของเรานะครับเรามองว่าproducts หลายอย่างเนี่ยมันเข้ามามีส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันไม่ใช่แค่สินค้านี้ทำหน้าที่ฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะมันเข้ามาเบลนด์อินในรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแล้วไม่ใช่เท่านั้นมันมีหน้าที่ในการสร้างอิโมชันหรือว่าสร้างdrive บางอย่างที่จะส่งเสริมให้กับชีวิตที่มันดีขึ้นซึ่งเรามองว่าสินค้าหรือว่า product ที่เราออกแบบในโปรเจกต์ต่างๆเองเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มากขึ้นให้ user ได้เข้ามาเหมือนมีบทบาทเราก็ทำงานกับทาง research ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรามองเห็นว่า user เองหรือว่าตัวตลาดเองไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริบทของการใช้ชีวิตเพื่อที่เอามาแอพพลายกับตัวโปรเจกต์ Switch on Good Time นะครับในมุมมองของเราครับในฐานะนักออกแบบเองมันเหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหม่เนาะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตัว Make เองให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างมากนั่นคือสาเหตุที่ทำไมว่าการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละโมเดลในแต่ละรุ่นของ Max เองให้ความสำคัญแล้วก็พยายามเข้าใจการใช้งานของกลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานในหลายๆรุ่นในหลายๆเจเนเรชันเพราะฉะนั้นการที่products เนี่ยถูกผลิตออกมาแล้วก็ทำให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานได้มากขึ้นมันเป็นเหมือนการที่ เราเข้าใจแล้วก็พยายามให้สินค้าเนี่ยมันเบลนด์อินเข้าไปกับชีวิตการทำงานการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ยิ่งสร้างอิโมชันแล้วก็ความสนุกสนานในการใช้ชีวิตด้วย